สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็มาสรุปย่องานเลี้ยงไฮเดลนะคะของเกม Black Desert Online นะคะซึ่งเขาจัดเป็นวันที่24กันยายน2565ที่ผ่านมานะคะโดยที่วันนี้นะคะแม่บ้านก็คือจะมาสรุปว่ามีแพทใหม่อะไรบ้างสิ่งที่เขายกเลิกไม่ทำแล้วชุดแฟใหม่ แล้วก็กิจกรรมทั้งหมดนะคะแล้วก็ของแจกจากงานเลี้ยงด้วยเดี๋ยวเราก็มาดูไปพร้รอมๆกันเลยนะคะโอเคแล้วก็ต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องใบ้านติดเกมนหมคะที่ทำการสนับสนุนช่อง่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ด,ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้กับ,บ่บบาทเอาล่ะทุกคนพร้อมแล้วนะพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย เอาละค่ะอย่างแรกนะคะที่เขาเปิดตัวมาซึ่งอันนี้ไม่้าาจับูด่เปพร้อมๆกันแล้วก็ให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูแบบเทเลอร์แต่ละอย่างบางอย่างบางอันแบบเดูตังหา่เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะ อันนี้ก็คือเป็น Abyss วดนะคะหรือว่า Max n o ์นนั่นเองซึ่งอันนี้เขาบอกว่าจะเข้า12ตุลาคมเลยถ้าให้สรุปย่อบแบบง่ายๆเลยมันคือเห็นเขาว่ามันเหมือนเป็นโลกคู่ขนานของ b บ a c k Desert นะคะซึ่งมันอยู่ข้างใต้โลกแบบที่เส e r t เองซึ่งตอนนี้มันเกิดรอยแยกขึ้นมาทให้โลกมันเชื่อมต่อกันนะคะซึ่งเราก็จะสามารถที่จะวาร์ปไปตรงแกนของมันได้เนี่ยแล้วก็เหมือนวาร์ปกลับมาในเมืองได้ด้วยนะคะ ซึ่งข้อดีอันนี้ก็คือที่เขาว่าสิ่งที่จะมีในแม็กซ์นู๊แล้วก็น่าสนใจนั่นก็คือเอ่อเหมือนจะเป็นการที่เราสามารถจะวาร์ปจากไปเข้าไปในแมงนูแล้วก็วาร์ปไปเมืองไหนก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าม้าจะยังไรประโยชน์ไปนะก็ไม่ใช่เนาะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือเหผนเป็นการเพิ่มระบบวาร์ปเข้ามาให้เราทุกคนเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนก็บางคนก็อยากได้มานาแล้วนะคะซึ่งก็คืออันนี้ก็คือหัวข้อเด่นๆเลย แล้วก็ต่อไปก็คือจะมีสกิลใหม่ทุกๆอาชีพนะคะแต่ว่าจะต้องทำเควสในแม็กนูเนี่ยให้จบก่อนซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมีไกลหรือไกลแค่ไหนนะคะเออแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้ยากเกินไปอยู่แล้วเนาะแล้วก็ ถ้าใครทำเควสในแม็กนูจบแล้วเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเป็นของบอสร,ระดับวีหชิ้นด้วยนะคะแต่ว่าไม่สามารถขายลงตลาดได้นะแต่สําหรับคนที่ทําของเนี่ยก็ค,คือดีมากๆเลยคุณก็จะได้มีเหมือนกับมีของวีฟรีวอีกหชิ้นแล้วนะคะ โอเคแล้วก็สถานที่ในแม็กนูเนี่ยมันก็จะแบบปแปลกๆหน่อยแต่ว่ามันก็เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแบบเพิ่มแล้วก็จะเพิเอ่อทำนู่นนี่นั่นมาให้เราอาจจะอีกหน่อยอาจจะมีให้ลงไปฟาร์มมอนก็ได้นะคะแต่เท่าที่ดูตอนนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฟาร์มมอนเนาะเป็นเหมือนแบบให้ลงไปวิ่งเล่นเปแมคานิกนู่นนี่นั่นแล้วก็มีควัเขื่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเดี๋ยวก็ไปรอดูกันว่ามันจะมีอะไรเนาะ12ตุลาคมก็จะเข้าแล้วนะไม่นานเลย ต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่เขากําลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือเริ่มเลยก็จะมีเรื่องหนึ่งนะคะสกิลพอยต์ของตัวละครนะคะเขามองว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะเหมือนกับทุกคนก็คือแบบฟาร์มกันนานมากแล้วตัวละครมันก็เยอะใช่ไหมคะเขาก็เลยเลงเห็นว่าเอ้ยสกิลพอยต์เนี่ยมันก็จะใช้เยอะเกินไปเขาก็เลยจะปรับลดลงให้เหลือทุกตัวนะคะตัวละหนึ่งพันก็พอเห็นบอกว่าถ้าส่วนที่เหลือก็คือให้เอาไปอัพเป็นเพิ่มน้้าหนักแทนอะไรประมาณนี้นะคะ เออถ้าเกิดแม่บ้านฟังมาไม่ผิดเขาว่าเขาจะอัพเข้ากลมแวลวันศุกร์นี้เลยนะคะก็คือศุกร์ที่30กันยายนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปรอติดตามกันอีกทีนะคะสําหรับหัวข้อนี้โอเคต่อไปนะคะสิ่งที่2องที่เขาจะทําก็คือจะปรับปรุงของรางวัลเวร์บอสทั้งหมดนะคะซึ่งก็คือจะปรับให้ดีขึ้น ก็คือตอนนี้เขาคงเห็นแล้วแหะว่าคนไม่ค่อยไปตีโวอบสักเท่าไหร่เนาะทุกตัวเลยทั้งนูเวอร์อะไรพวกนี้นะคะมันก็แบบอย่างว่าเนาะมันไม่ของรางวัลไม่ได้ดีเด่นอะไรขนาดนั้นอนะ่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากแม่บ้านนะแม่บ้านก็มองว่าถ้าสมมติว่าเราไปตีโวอบแล้วเราได้การันตีเงินสักหน่อยอะอาจจะแบบ5 0าสิบเอ็มร้อยเอ็มอย่างเงี้ยทุกคนก็น่าจะแบบอยากจะเอาตัวไปตีกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็มาดูกันว่าเขาจะปรับปรุงไปในไปในทางไหนเนาะแต่เขาก็บอกว่าจะปรับให้ดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะ สามการเพิ่มเวลาในห้องเลือกละของมานีเนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถทําได้นะเพราะมันจะส่งผลกระทบหลายอย่างเขาจึงจะไม่เพิ่มเอ่อคุณเจบอกว่าอยากให้มองคอนเทนต์ตรงนี้เป็นคอนเทนต์เสริมไปนะคะอืมสรุปก็คือห้องเรือของมานีก็จริงๆในไลฟ์แม่บ้านอะไรย่างเงี้ยก็มีคนมาขอเรื่องนี้กันเยอะเนาะซึ่งเขาก็บอกให้เลยในงานนี้นะคะว่ามันทําไม่ได้ก็อาจจะ อาจจะต้องรออนาะคตเผื่อจะทําได้แะนะตอนนี้เขายบอกแล้วว่าทําไม่ได้นะคะโอเคอย่างที่สีเนาะอาร์โทรักซิออนโซนที่สามกำลังจะมาแล้วนะคะก็อีกไม่นานเห็นว่าเดือนพสิจิกาก็จะอาบแล้วนะคะก็อู้แล้วก็จะเตรียยไปหัวหมุนปวดหัวกันต่อนะฮะ <laughs> แล้วก็อย่างนี้ห้านะคะประเทศลุ้งอรุณกําลังเตรียมการแล้วนะคะที่เขาเคยบอกว่าจะทําประเทศถ้าจาม่ผิดจะเป็นประเทศบ้านเกิดของมูซามิฮวาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นแนวแบบโซนเกาหลีเลยซึ่งแต่ว่าเนื้อเรื่องดูมันน่าสนใจมากเลยนะคะซึ่งเขาก็กําลังจะทําเสร็จแล้วนะคะเห็นว่าอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วประมาณนี้ซึ่งเขาบอกว่าแงๆมาให้รู้แค่ว่าจะเข้าฤดูหนาวแต่ไม่บอกว่าฤดูหนาวไหนนะคะซึ่งมันก็แบบว่า แล้วมันรู้ดูหนาวไหนล่ะก็เออก็ไปรอรุ้นกันอาจจะเป็นต้นปีหน้าหรือกลางๆปีนะคะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าของเกาหลีนี่รู้ดูหนาวเขามันรู้ดูหนาวไหนนั่นเองนะคะ โอเคเราก็มีเรื่องไลฟ์สกิลด้วยนะทุกคนก็คือเขาบอกว่าไม่ได้ลืมไลฟ์สกิลนะก็คือจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยที่จะไม่ได้มีการเพิ่มเนื้อหาใหม่อะไรเข้ามาแล้วนะคะสําหรับเรื่องการไลฟ์สกิลแต่ว่าจะไปปรับปรุงของเดิมเนีย่ยไปพัฒนาแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นก็คือน่าจะแบบบัฟมันขึ้นให้มันหาเงินง่ายขึ้นกับการไลฟ์สกิลนั่นแหละก็คือเขายังไม่ได้ลืมนะ แล้วก็ต่ออกไปนี้นะคะคือสิ่งที่เขายกเลิกนะคะไม่ทําแล้วนั่นก็คือสกเก็ตบอร์ดนะคะเพราะทีมงานไ่รู้สึกว่ามันไม่สนุกนะคะซึ่งอันนี้แม่บ้างก็เห็นด้วยตอนนี้เขาเปิดตัวมาครั้งแรกส่วนตัวแม่บ้างก็ไม่ว้าวเท่าไหร่นะเรื่องสกเก็ตบอร์ดเนี่ยคือ เือเราจะต้องวิ่งไปบนภูเขาขี่มะาสูงสแล้วก็สไลด์ลงมาหรอเพื่ออะไรแล้วก็ขี่ม้าอยู่เรยวยอะไรเงี้ยจริงเชียร์ไปทางให้เขาทําสักขี่ใหม่ๆมากกว่านะคะแต่เขาก็ยังไม่ทําสักทีเนาะซึ่งตอนนี้เขาก็เลยเหมือนไปทําเรื่องสก,กินมาเทียสิบแทนแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรก็รอดูกันไปเผื่อสักวันหนึ่งทีมงานจะรู้สึกคิดได้ว่าเอออาจจะหาตัวอะไรมาให้เราขี่ได้เพิ่มมากขึ้นนะก็รอดูกันไปนะคะ่ะแล้วก็สองนะคะก็เป็นเรื่องของวอโนดก็คือจะไม่ จะว่าไงดีจะกลับไปเป็นกฎเดิมนะคะณปัจจุบันเนี่ยสงครามฐานสงครามอะไรพวกนี้ก็เผื่อใครไม่รู้คือมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่ายึดหนึ่งพื้นที่เนี่ยเหมือนยึดที่หนึ่งแล้วก็เราก็ต้องไปยึดป้อมที่สองสามสี่ะอะไรเงี้ยได้สูงสุดสิป้อมซึ่งเมื่อก่อนมันไม่ใช่แบบนี้นะคะซึ่งเขาก็กําลังจะยกเลิกอันนี้นะคะแล้วก็กลับไปเป็นแบบเดิมนะคะซึ่งไม่บ้านยอมรับประจําแบบเดิมไม่ได้แล้วเป็นยังไงวะแต่มันก็เป็นแบบเออไม่ได้แบบ ยืดพื้นที่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะไปทําเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเขาบอกว่าสรุปแล้วเหมือนทุกคนไม่เอ j นจอยไม่ชอบแบบนี้กันสักเท่าไหร่นะคะก็เลยจะเออแงกลับไปเป็นแบบเดิมก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยไปปรับปรุงอะไรให้มันดีๆขึ้นนะคะ เป็นไงคะชุดแฟชั่นเมื่อกี้ที่ให้ดูกันไปสวยมากเลยใช่ไหมสรุปแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเรากลังเข้าสู่เรื่องโซนแฟชั่นแล้วนะคะสรุปแล้วเรื่องโซนแฟชั่นนะคะเขาได้เปิดเผยมาแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะมีชุดนิใหม่เนี่ยไอที่ให้ดูเมื่อกี้ก็จะมีทั้งหมด5ชีพนะคะก็คือมีชายเศษ วิดวิสา์แล้วก็ซอเซเรสนะคะก็จะเข้าวันที่28กันยายนนี้แล้วนะคะโดยที่เท่าที่แม่บ้านดูก็คือเขาเหมือนกับว่าไอ้ที่ว่าเขาจะทําชุดใหม่ให้ถูกอาชีพเนีย่ยมันไม่ใช่ว่าแบบถูกอาชีพใส่กันได้แบบนั้นนะแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบเหมือนเป็นกลุ่มกันนะคะอย่างกลุ่มเนี้ก็คือ5้าอาชีพนี้ก็คือเข้าพร้อมกันหมดเลย5้าอาชีพนะคะไม่ใช่ว่าแค่ว่าเป็นชุดของวิทคนเดียวแล้ววิษณ์ได้คนเดียวอะไรแบบนี้เนาะซึ่งแบบนี้ก็อ่ะ ก็ยังดีหน่อยนะคะดีกว่าเรามานั่งรอกันแค่คนละอาชีพเดียวต่อไปก็น่าจะแบบเป็นชุดที่เหมือนกับว่าอาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มไปว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเป็นเซ็ตของโนวาดากในอะไรเงี้ยใส่ได้เหมือนกันหมดอะไรประมาณนี้นะคะก็าอาจจะเป็นทีละห้าอาชีพหกอาชีพอะไรก็ว่ากันไปนะคะโอเคแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะคะชุดสลับอาชีพซึ่งเขาก็บอกว่ากําลังทําชุดสลับอาชีพเวอร์ชัน2อยู่ซึ่งจะนําเข้ามา ตอนต้นเดือนตุลาคมนะคะซึ่งอันนี้เป็นรูปชุดของฮัซสซินนะคะเป็นเหมือนเป็นเอาชุดเสื้อมาให้ใส่นะแม่บ้านจำด้ส่วนของดาคาเนียผู้หญิงทางขวาเนี่ยก็เป็นเอาชุดของดากไนมาให้ดาคาเนียใส่นะคะซึ่งทีเนี้ยอันนี้แม่บ้านขอพูดนิดนึงคือแม่บ้านเล่นดารคาเนียอยู่ใช่ไหมซึ่งดารคาเนียน้องยังไม่มีสักชุดเลย ซึ่งบางบ้างก็เลยกําลังสงสัยอยู่ว่าแล้วในเมื่อคนอื่นกําลังจะมีเวอร์ชันสองกันแล้วดาคาเนียเนี่ยมันจะยังไงมันจะมาสองชุดเลยไหมหรือว่ามาแค่เวอร์ชันเดียวก่อนแต่เดี๋ยวเราก็ไปรอดูพร้อมๆกันตอนเอ่อแฟชั่นเข้าแล้วกันนะคะแต่ว่าพูดถึงข้อดีอะถ้าเกิดนางมาแค่อันนี้อันเดียวก็คือเสียเงินรอบเดียวไงแต่ถ้ามีสองชุดก็อืโอเคอันนี้ก็สําหรับชาวดาคาเนียเท่านั้นนะคะส่วนคนอาชีพอื่นๆก็รอลุ้นกันเลยนะคะว่าตัวเองจะได้ของอาชีพอะไรเพราะเวอร์ชันสองกำลังจะมาแล้วนะคะ อ่ะแล้วก็ต่อไปเป็นชุดฮาโลวีนชุดฮาโลวีนใหม่แม่บ้านขอเรียกว่าชุดบัตตี้รุ่นปรับปรุงมันเออคล้ายๆมากแต่ว่ามันสวยมากเลยซึ่งก็แบบชอบมากนะคะอันนี้ก็รูปนะคะก็ชุดบัตตี้รุ่นปรับปรุงตัวนี้ยังไงก็ผมแต่แม่บ้านจะโดนหลายชุดเลยเลยเนี่ยคือชอบนะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไปลองให้ดะคาเนยลองใส่ดูอีกทีนึงแต่ว่าสวยมากก็ดูน้องชายดิน่ารักมากเลยโอเคของผู้ชายก็แบบโหเทมากเลยนะคะ ก็ถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมนะคะอย่าลืม เตรียมกระเป๋าตังค์กันไว้ให้ดีๆแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเรายังมีเอ่อหนึ่งแถมหนึ่งอยู่นะคะสองร้อยบาทนะคะได้สี่ร้อยหมดวันที่ยี่สิบแปดกันยายนสองพันห้าหมดห้าตุลาคมนะก็อันนี้อย่าหาว่าไม่บ้านไม่บอกนะคะว่ามันมีโปรโมชั่นนิยู่ก็อย่าลืมละกันนะคะใครจะเติมก็มาเติมอันนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งแถมหนึ่งเติมสองร้อยได้ส <400 S 1> ี่ร้อยเติมพันห้าได้สามพันนะคะโอเคค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นเรื่องของกิจกรรมแล้วก็ของแจกในงานนะคะก็จะมี เอ่อโค้ดคูปองตรงนี้มาให้นะคะซึ่งแม่บ้านได้โพสไปแล้วเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์อีกทีนึงเผื่อใครเพิ่งมาเห็นคลิปนี้นะคะก็คูป,ปองจากงานเลี้ยงนี้นะคะกรอบไปเลย m e m o r y Su g a เท t o r นะคะหมดเขต6ธันวาคม2565กนะจ๊ะก็ยาวๆไปถึงสิ้นปีเลยนะ สิ่งที้เขาแจกก็มีคอร์ลายเหลี่ยมของเจหอันนะคะเฟลสแต็กร้อยห้าสิบหินคอนสองพันอันแล้วก็มีชุดแฟร์ให้สองชุดนะจะเป็นชุดเอ่อพรีเมียมกล่องชุดพรีเมียมนะคะหนึ่งกล่องแล้วก็กล่องอาวุธเซ็ตชุดะระลึกความทรงจำชุดนี้รู้สึกค่าจำไม่ผิดจะเป็นชุดสืบทอดนะคะ อ่าเราก็มีสองพันไม้ด้วยเหรียญตาชักทูเรื่องแสง20อันนะคะกล่องพิเศษของเจอันแล้วก็ใบแลกเปลี่ยนอาวุธนะคะให้มาเป็นกล่องก็จะมีทั้วหสา3ใบานั่นเองเชื้อเพลิงที่ทไม่เสถียรของมานี่แล้วก็กล่องเอาเวกมาให้นะคะก็จะมีกล่องฝึกม้าพันธุ์ดีกล่องฝึกมา้าเท้าทุย้ยล้ำฟีอาจัดนะคะประมาณนี้แล้วก็มีเฟรมจะแตกเจ็ดให้ซึ่งจะต้องกรอกอีกโค้ดหนึ่งนะคะแล้วก็มีอีกโค้ดหนึ่งซึ่งจะเป็นใบที่ว่ารู้สึกข้าจไม่ผิดจะเป็นใบ มือนใบย้ายตัวทุกคนมันจ้าจะย้ายเลเวลกับทักษะอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนึงเออทีเนี้ยโคเน,นี้ยนะคะจะยังไม่สามารถกรอกได้นะคะเพราะฉะนั้นแม่บ้านจะขออนุญาตไม่ได้ทิ้งไว้ในคลิปนี้เนาะเดี๋ยววันที่28งานยาแม่บ้านจะเอาโคน,นี้มาประกาศอีกทีนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังกรอกไม่ได้นะคะ มันจะเกอะได้หลังวันที่28กันยายนนะจ๊ะส่วนใครที่อยากจะย้ายตรงย้ายตัวอะไรก็เตรียมให้ดีๆนะคะเพราะว่าคนว่าใบเนี่ยมันเป็นเหมือนใบย้ายตัวให้นั่นแหละปกติมันก็แพงอยู่เหมือนกันโอเคแล้วก็มีฮอตไทม์ให้เราด้วยนะคะโดยเริ่มวันที่25กันยายนถึง12ตุลาคมนะคะจุกๆไปเลยก็ได้รับไปเลยตลอด24ชั่วโมงนะคะค่าะสบการณ์ต่อสู้ 400%รค่าประสบการณ์ทัศน์ารนะคะหนึค่าประสบการณ์ชีวิต50%แล้วก็อัตราเพิ่มการดรอปไอเทมหกบปอร์เแล้วก็หลัง5ตุลานะคะจะเป็นฮอตไทม์รอบ2จะเป็นค่าประสบการณ์ต่อสู้บวก500%ค่าประสบการณ์ทัศน์1าสาสิ์เ็ค่าประสบการณ์ชีวิต100%แล้วก็อัตราดรอปไอเทมห0ึ่งรจุกๆไปเลยทุกคน <S <S อ่าแล้วก็อย่าลืมมีรางวัลเช็คชื่อดดดะะนน้้้ววยยนนนนะะคเีี๋ัม่บาาไปดูด้วยนะคะ แล้วก็มีบัตรเชิญงานเลี้ยงไฮดงไฮเดียลเราอย่าลืมไปทำเควงกันด้วยนะคะรับในผูดดาตรงกิจกรรมนั่นเองนะคะก็มีของแจกให้เลี้ยงๆน้อยๆเนาะแล้วตอนนี้ก็ยามอีกทีนึงยังมีเอ่อรับบัฟ1สิชั่วโมงนะคะโดยต้องไปรับกับตรงน้ำผู้ไฮเดียลนะคะไปรับเควงกับเอ็ซีลาล่าก่อนเนาะถึง12ตุลาคมจะเอาอันไหนก็เลือกดูได้เลยนะคะ ก็กิจกรรมแจกหินคอน2,000อันนะคะซึ่งรวมกับโค้ในงานก็จะเป็นทั้งหมด4,000อันเลยนะคะซึ่งกิจกรรมอันเนี้ยเขาจะมาให้เราต้องเช็คชื่อสักนิดนึงนะคะโดยเริ่มแต่วันที่25กันยายนถึง19ตุลาคมนะคะก็จะได้รับถ้าอ่อนครบทุกวันก็จะรับหินคอนไปเลยทั้งหมด2,000อันนั่นเองส่วนวันที่7ก็จะเป็นคูป,ปองลดราคา20%นะคะวันที่8กองฝึกม้าฝีเท้าเล้ำค่านะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับของอาเวกเออเกี่ยวกับของม้าเนาะ เป็นน้ายาวิ่งเร็วเป็นใบเปลี่ยนหรือลักษณะมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีเหรียญตาชักทูเลื้องแสงนะคะรวมแล้วทั้งหมดประมาณ20อันนะคะแล้วก็มีอันสุดท้ายเป็นกล่องอันโชคชั่วของชักทูเนาะก็อย่าลืมมาออนไลน์กันด้วยนะคะอันนี้คือจะต้องออนไลน์นะคะก็คือเขาก็แจกเพิ่มมาแต่ว่าอันนี้เขาจะให้ออนไลน์ด้วยนะ โอเคสำหรับของแจกกิจกรรมแล้วก็แผดทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับจากงานเลี้ยงไฮเดียลเนาะก็ไม่มีเรื่องมาของไม่บ้าเสียใจแต่ไม่เป็นไรรอดูกันไปปลายปีแหละเดี๋ยวปลายปีน่าจะต้องมีงานเลี้ยงอีกเห็นเขาพูดว่าจะมีงานเลี้ยงค้าเปอ่อนนะคะก็น่าจะเป็นปลายปีแต่ยังไม่รู้เดือนนะไม่บ้างก็เดาๆว่าคงเดือนธันวาโน่นแหละเพราะว่านี่มันก็กันยายนแล้วเนาะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะถ้ายังไงก็ถ้าเกิดแม่บ้านผิดพลาดต,ตรงไหนไปหรือตกงหล่ดอะไรไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็เป็นไงกันบ้างสำหรับงานเลี้ยงรอบนี้ของแจกจุกๆุจริงๆนะคะเป็นไงบ้างจุกกันหรือเปล่าแล้วก็ใครตีบวกติดหรือไปยังไงบ้างก็มาคอมเมนต์พคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะให้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม like, กดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะจะไม่พลาดคลิปใหม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบายบาย